มันก็ทำให้เกิดข่าวลือที่นี่คืออย่างนี้ค่ะคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความสอดคล้องกันหมดนะมันเริ่มจากอย่างนี้ก่อนนายกเศรษฐาหลุดจากเก้าอี้เพราะข้อหาจริยธรรมค่ะเอากันให้ชัดไปแต่งตั้งบังอาจตั้งคนที่มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีใช่อ่ะโอเคชิดพื้นบานนั่นแหละเป็นปมเลยล่ะไปแต่งตั้งไปทูลเกล้าเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีค่ะดังนั้นขาดจริยธรรมขั้นร้ายแรงแต่คราวนี้พอมาถึงนายกอิงจะฟอร์มครม.จะเอาใครเข้าร่วมครม.บรรทัดฐานที่ถูกสร้างในคดีของนายกเศรษฐามันก็ค้ำคอสิแน่นอนเลยมันเป็นมันเป็นภาพหลอนฟอร์มครม.นับจากนี้เป็นต้นไปหลอนทุกนายกแหละแน่นอนเรื่องจริยธรรมจะดูละเอียดสแกนละเอียดเพราะมาตรฐานของคำว่าจริยธรรมที่ถูกวางโดยศาลรัฐธรรมนูญในคดีนายกเศรษฐามันตั้งไว้สูงจริงๆมันตั้งไว้สูงจริงๆเป็นบรรทัดฐานที่ตั้งไว้สูงจริงๆแล้วก็เข้มงวดเคร่งครัดค่ะต้องใช้คำนี้เลยเคร่งครัดมันก็เสี่ยงภัยอ่ะดังนั้นผู้กองธรรมนัสก็ดีคุณชดาก็ดีประวัติยาวๆค่ะดังนั้นเป็นอะไรที่เกิดอาการเกรงกันหรือเปล่าเริ่มมีการส่งสัญญาณวงในกันหรือเปล่าส่งตัวแทนมาได้ไหมอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่พี่นายมีคนถามอ้าวเขาผ่านการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วนี่แต่ก็มีคำตอบกันแบบนี้ว่าผ่านการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วแต่ยังไม่เคยถูกยื่นเรื่องร้องเขาหวั่นเกรงว่าถ้ามีการแต่งตั้งรอบนี้นายกองค์อิงเนี่ยอาจจะถูกยื่นร้องแล้วก็จะกลับไปซ้ำรอยคุณเศรษฐาด้วยความเคารพท่านนายกเศรษฐาด้วยความเคารพอย่าเอาบรรทัดฐานสมัยรัฐบาลลุงตู่มาเป็นตัวตั้งใช่ต้องบอกว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นไปในยุคลุงตู่มันเป็นกรณีพิเศษมันเป็นข้อยกเว้นทุกคนอยู่ภายใต้หลักทุกคนอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันแต่รัฐบาลลุงตู่เป็นข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดเอาเป็นสรณะดังนั้นสมัยลุงตู่ทำได้อย่าคิดว่าคนอื่นทำได้เหมือนลุงตู่นะไอ้ที่ทำได้สมัยลุงตู่และองค์กรอิสระไม่สอยไม่แตะต้องแถมอุ้มแถมเอื้อกันแทบตายเนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นยุคสมัยมันเปลี่ยนไปท่านนั้นแหละท่องไว้ท่องไว้ยุคสมัยเปลี่ยนไปผมพูดได้แค่นี้ผมพูดได้แค่นี้อย่าเอามาเถียงกันนะว่าเคยเป็นมาแล้วผ่านคุณสมบัติมาแล้วไม่ใช่ผมพูดได้แค่นี้แหละผมพูดได้แค่นี้ผมพูดตรงๆอ่ะค่ะนะโอเคทีนี้ก็เพราะมีข่าวว่าคุณทักษิณไม่เอาวงสุวรรณครม.ลูกอิงต้องไม่มีวงสุวรรณแรงขณะเดียวกันบังเอิญวันพิธีรับสนองทุกคนก็ไปร่วมยินดีกับนายกอิงปรากฏว่าบิ๊กบอสพัชรวาสไม่ไปร่วมแสดงความยินดีค่ะนั่นสิเลยยิ่งคิดกันหนักเลยลุงป้อมหัวหน้าพรรคพอปชรยกหูสักนิดหนึ่งก็ไม่ยกวันโหวตก็ไม่มาวันโหวตนายกก็ไม่มาวันนั้นแหละคือดัชนีชี้วัดอันนึงหรือเปล่าไม่ทราบสิครับเป็นดัชนีอันนึงหรือเปล่ามันเป็นความบังเอิญของสถานการณ์ที่ทำให้โอ้ข่าวลือเรื่องวงสุวรรณจะถูกลอยแผ่แรงขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อวานนักข่าวเอาไมค์จ่อปากนายกอิงท่านนายกมีข่าวว่าคุณทักษิณจะไม่เอาวงสุวรรณไปฟังสักนิดหนึ่งฟังซิว่าท่านนายกตอบอย่างไรเชิญค่ะในแสข่าวนี้นะคะที่ออกไปก็บอกว่าคุณทักษิณรีเควสต์เลยว่าครม.ของคุณไทยรองผ่านเนี่ยจะต้องไม่มีคนนักสกุลวงสุวรรณร่วมด้วยไม่เคยได้ยินประโยคนี้จากท่านทักษิณเลยค่ะด้วยความสัตย์จริงไม่เคยได้ยินประโยคนี้ค่ะโอเคไม่เคยได้ยินประโยคนี้ไม่เคยได้ยินนี้ไม่เคยได้ยินตรงนี้แล้วว่ากันที่จริงนะถ้าฟังคลิปยาวๆนะค่ะนายกอิงบอกว่ายังเร็วไปยังไม่ได้คุยกับพรรคร่วมรัฐบาลยังไม่ทราบว่าจะมีนามสกุลใดหรือไม่มีนามสกุลใดและด้วยความสัตย์จริงดิฉันก็ยังไม่เคยได้ยินประโยคนี้จากนายกทักษิณนะว่ากันไปว่ากันไปถ้าฟังยาวๆฟังเต็มๆนะก็จะได้ประมาณนี้เพราะนั้นการเมืองมันโอ้ต้องดูกันมันต่อวัน
นักข่าวก็ไปถามคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะมือการเมืองประจำพรรคเพื่อไทยใช่ค่ะเรื่องไม่เอาวงสุวรรณใช่ไหมคุณทักษิณจะไม่เอาวงสุวรรณคุณประธรรมเขาบอกว่าไม่เคยได้ยินข่าวนี้เลยนะไม่ได้ยินเหมือนกันตอบทิศทางเดียวกันเลยไม่เคยได้ยินข่าวนี้เลยนะค่ะแล้วก็ไอ้เรื่องจะฟอร์มครม.อย่างไรเอาใครไม่เอาใครอำนาจอยู่ที่ท่านนายกเองจะเป็นคนจัดการคนเดียวใช่ค่ะนายกไม่มีใครตอบแทนได้ค่ะไม่มีใครตอบแทนได้และไม่มีใครตอบได้ถูกต้องจบกันตามนี้ค่ะ